ผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้ผู้ชมครับต้องบอกนะบอกว่าเป็นเรื่องเมื่อประมาณสัก1ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของน้องฟ้าชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งถูกทารุณกรรมจากนายจ้างของตัวเองผู้หญิงคนนั้นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะมันเป็นคดีความไปแล้วและผ่านไปแล้วชื่อเจ๊กั้งนะครับเจ๊กั้งเนี่ยนะฮะเป็นนายจ้างของฟ้าผู้ชมจำได้ไหมครับว่าในเหตุขณะนั้นเนี่ยนะครับฟ้าเนี่ยถูกบังคับทารุณกรรมให้เลี้ยงสุนัขถ้าเกิดว่าสุนัขที่เยี่ยวแล้วไม่เก็บฟ้าก็ต้องเอาหลอดมาดูดเยี่ยวสุนัขขึ้นไปกินขี้สุนัขทำอะไรที่มันไม่ถูกอกถูกใจให้หมาร้องหมาเจ็บหมาควนคลางฟ้าจะถูกตีถูกทุบนะคือเรียกว่าใบหน้าฟ้านี่ผิดรูปคุณผู้ชมครับทั้งปากใบหูกลายเป็นกระลำนะคิ้วแตกอวัยวะเพศเน่ารวมไปถึงเรื่องราวของกรามนะซึ่งไม่สามารถที่จะอ้าขึ้นมาได้หรือพูดคุยหรือกินข้าวได้เลยแต่กินน้ำกระโหลกนี้ไม่ได้ไหลหมดต้องหลอดดูดก็ยังลำบากคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะคือประเด็นที่เกิดขึ้นกับฟ้านะครับในครั้งนั้นเนี่ยพี่ชายเนี่ยไปช่วยฟ้าออกมาได้แล้วก็ร้องเข้ามาในรายการโหนกระแสเนี่ยแหละครับจนกระทั่งเราได้มีการเปิดเรื่องนี้ออกมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นนะครับก็ได้รับความเมตตาครับจากทนายเกิดผลแก้วเกิดครับคุณผู้ชมครับในการที่เข้าไปเป็นทนายความให้กับฟ้าเหตุการณ์ผ่านไป1ปีนะครับโอ้โหเรียกว่าก็ต่อสู้กันบนกระบวนการตามชั้นศาลล่าสุดเนี่ยก็มีออกมาคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลงไปคุยกับทางฝั่งของทนายเกิดผลด้วยในวันนี้นะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่ลืมไม่ได้คือก็ได้รับการช่วยเหลือนะฮะจากทางฝั่งของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W นะครับซึ่งเป็นคนที่ผ่าตัดนะครับให้ฟ้าเนี่ยจะได้กลับคืนมาอยู่ในสังคมวันนี้ครับใน1ปีที่ผ่านไปมาอัปเดตกันหน่อยฮะว่าฟ้าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณจำได้ไหมว่าการที่จะเปลี่ยนฟ้าให้กลับมาเป็นคนใหม่ได้ใช้เวลาในการศัลยกรรมทั้งหมด3 ปีนะฮะวันนี้1ปีมาดูความอัปเดตของเขานะครับว่าไปถึงขั้นไหนแล้ววันนี้ครับเราพูดคุยกับทางฟ้านะฮะมีคุณจรเป็นพี่ชายมีทนายเกิดผลแก้วเกิดนะฮะทนายความที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะฮะและความเมตตาในการดูแลเรื่องคดีนี้มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิรชัยจินดารักษ์นะฮะท่านเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W วันนี้มานั่งกับเราด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับฟ้าเป็นไงดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วโอ้โหพูดเสียงคล่องเลยครับนะเสียงคล่องเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับพี่จอนดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะจิตใจสภาพการคุยต่างๆกินอยู่ก็เกือบปกติครับโอเคต้องขอบคุณพี่เกิดผลแล้วก็ทางอาจารย์ด้วยนะฮะทางหลับบรรยูด้วยเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็เมตตาเหลือเกินนะฮะที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับต้องโอ้โหเป็นพระคุณจริงๆนะฮะพี่ถามเรื่องนี้ก่อนไปคุยเรื่องของศัลยกรรมนะอาจารย์ผมขออนุญาตคุยเรื่องของคดีความสักนิดนึงก่อนฟ้าหลังจากเกิดเหตุนี่ทางฝั่งของเจ๊ก้างเขาติดต่ออะไรเรามาอีกบ้างไหมไม่มีไม่ติดต่อเลยนะฮะเราก็ไปขึ้นศาลตามกระบวนการใช่ไหมครับตอนเป็นยังไงบ้างก็ไปตามปกติไปตามกระบวนการแล้วครับนัดมาเราก็ไปนัดไปเขาไม่ได้ติดต่อไม่ได้มีการติดต่อคุยอะไรกันไม่ได้มีการเยียวยาอะไรในเบื้องต้นไม่มีเลยครับผมนะฮะโอเคเรื่องนี้พี่เกิดผลจำเป็นต้องเล่าละพี่เกิดผลนี่หลังจากนั้นออกรายการก็มาช่วยเหลือฟ้าเลยก็ช่วยตลอดจนถึงศาลตัดสินคดีครับครับเป็นยังไงบ้างฮะในระหว่าง1ปีที่ผ่านมาก็ในช่วง1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีคดีความกันนี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนั้นน้องฟ้าเองแรกๆนะแรกๆเองไม่ค่อยให้ความร่วมมือเหมือนห่วงใยเจ๊กั้งเหมือนยังปกป้องเจ๊กั้งอยู่นะตอนนั้นน่ะเราเคารพเขาแต่เขาไม่เคยเคารพเราเลยโอเคคือฟ้าก็ยังเป็นฟ้านั่นแหละถามก็เวลาเราจะดําเนินคดีกับใครสักคนนึงเนี่ยประจักษ์พยานมันมีแค่น้องกั้งคนเดียวในที่เกิดเหตุคนอื่นก็มีฝ่ายจำเลยหมดก็คือนายอ้วนเจ๊กั้งแล้วก็สามีเจ๊กั้งนอกนั้นไม่มีใครยุ่งเกี่ยวใช่ไหมครับตอนนั้นพี่ฟ้องนี่ทั้งหมดกี่คนพี่สามคนครับมีใครบ้างพี่เจ๊กั้งนายอ้วน
นายอ้วนก็คือไอ้ลูกน้องเขาครับแล้วก็ที่มันแอบที่มันอ้างว่ามันเอาไม้เบสบอลตีเรานะใช่ครับโอเคแล้วก็นายนพรัตน์ซึ่งเป็นสามีสามีเจ๊กั้งสามีเจ๊กั้งสามีที่โดนเรื่องอะไรพี่ร่วมกันทำร้ายและร่วมกันนะครับร่วมคือล่าสุดศาลท่านตัดสินอะไรยังไงบ้างครับพี่ล่าสุดศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้ง3คนนะครับพิพากษาจำคุกคนละ14ปี6เดือน14ปี6เดือนครับแล้วก็ปรับคนละ1ล้าน 220,000 กว่าบาท1ล้าน 200,000 20,000 กว่าบาท 20,000 บาทแล้วก็ให้ทั้ง3คนร่วมกันชดใช้6ล้าน 700,000 700,000 กว่าบาทนะครับจะไม่ได้เสร็จๆ1ล้าน 220,000 นี่ก็คือแต่ละคนถูกไหมฮะแต่ละไม่ใช่รวมกันนะไม่ๆครับแต่ละคนคนละล้าน2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 นี่เข้าหลวงนะครับเข้าหลวงนะฮะเข้าหลวงแล้วก็ชดใช้ให้ฟ้าอีกต่างหากครับร่วมกันชดใช้ให้ฟ้า6ล้านกว่าบาทครับเนี่ยนะฮะอันนี้ที่พี่เกิดผลขึ้นเนี่ยนะครับครับเขาให้พากษาโดยละเอียดคดีของน้องฟ้าเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะครับอันนี้คือก่อนอันนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยโดนคนละล้านสองแล้วที่ต้องเอาเข้าหลวงคือสรุปแล้วก็คือ14ปี6เดือนแล้วก็ล้านสองแล้วตอนนี้เขาสู้ต่อไหมเขาอุทธรณ์ไหมตอนนี้มันอยู่ระหว่างคัดคำพิพากษาผมจะเชื่อว่าเขาน่าจะอุทธรณ์ครับครับก็น่าจะอุทธรณ์แล้วพี่เองก็ยังคงเป็นทนายความที่จะต่อสู้ในคดีนี้ให้อยู่ก็ยังดินดีและยืนยันว่าจะเป็นทนายความจนถึงที่สุดครับจนถึงที่สุดนะโดยที่พี่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นไม่ได้คิดอะไรเลยครับโอ้พี่ผมฟังแล้วแบบซาบซึ้งยิ่งกับคุณพี่จริงๆนะแทนน้องฟ้าจริงโอ้โหดูแลเหมือนเป็นลูกเลยนะพี่ครับผมคือเห็นตั้งแต่วันที่มาร่วมรายการวันแรกก็รับไม่ได้ครับรับไม่ได้ก็ถ้าไม่ไปช่วยจะเขาก็ไม่จะช่วยตัวเองยังไงครับแล้วสถานการณ์จริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าตัวฟ้าเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้แล้วก็เขาไม่ค่อยอยากปักปั๊มเจ๊กั้งเท่าไหร่ครับทำไมฟ้าถึงเกี่ยงงอนที่จะไม่พยายามจะฟ้องร้องหรือเอาเรื่องกับทางเจ๊กั้งก็มันปกติเป็นนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วคือผมไม่ได้ผูกใจเจ็บไม่ได้อะไรก็คืออย่างที่บอกตอนแรกคือนับถือเขาก็ถ้าไม่ได้บาดเจ็บหนักสาหัสอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้คือไม่ได้โกรธแต่แรกอยู่แล้วครับมีสาหัสเลยท่านนี่นี่ไม่สาหัสเหรอก็คือถ้าก่อนนั้นสองสามปีมันไม่ได้หนักขนาดนี้มันหนักช่วงหลังแป๊บนึงนะไอ้ที่เราบอกไม่สาหัสถามหมอดีกว่าอาจารย์อย่างนี้เขาเรียกสาหัสไหมคือมันสาหัสเนี่ยกระดูกหักหลายชิ้นเนี่ยกระดูกหักหลายชิ้นนะฟ้าเอ้ยคือมันไม่ได้แบบมันทะเลาะตกตีกันอันนี้มันคือมันทยอยมันทยอยคือมันดีบ้างร้ายบ้างมันไม่ได้อารมณ์แบบเจอกันตีเจอกันตีนะไม่ใช่คือมันก็มีดีบ้างอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขในบางเวลาไม่ได้ไม่ได้แบบผมฟังน้องฟ้าพูดเนี่ยจนผมไม่รู้ว่าผมฟ้าดีเกินไปหรือผมเร็วเกินไปผมเร็วคือน้องเขาไม่เอาเลยเขาแบบไม่คือไม่ได้โกรธอะไรเลยหลายๆคนบอกว่าเขาถูกทำร้ายกระดูกเขาหักหมดเนี่ยเขาไม่ถูกการรักษาเลยอย่างเรากระดูกหักนิ้วหักเนี่ยปล่อยให้เราแผลสมานเองจะเจ็บปวดแค่ไหนโรคจะเจ็บจนผมรู้สึกว่าตกลงนี่ผมก็มาช่วยฟ้านี่ผมเร็วเกินไปหรือเปล่าคือฟ้าเขาดีไงเขาแบบว่าคือเขาไม่คิดอาฆาตแค้นใครอย่างจริงอ่ะยังไงแล้วจอหลายคนเขาว่าน้องฟ้าแบบสมองไม่ดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับผมถามเขาก็ตอบผมแบบนี้แหละเพราะว่าความรู้สึกจะไม่เอาคือความมันจะว่าดีกับโง่มันต่างกันนิดหน่อยเองก็คือมันเส้นบางๆแต่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่คนโง่นะก็คือบางทีผมไม่รู้จะตอบเขายังไงว่าน้องมึงโง่หรือเปล่าน้องมึงเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่าน้องมีปัญหาสมองไหมผมก็บอกว่าผมตรวจหมดแล้วครับแต่แค่ว่าผมน้องผมมันเป็นแบบนี้คือมันยอมให้เขาหมดทุกอย่างเลยคือจิตใจเขาดีฟ้าเป็นคนจิตใจดีนะฮะเอานั่นคือเรื่องของคดีความฟ้าเอาทีนี้เรามาเข้าเรื่องของการดูแลรักษากันสักนิดนึงก่อนนะครับคือถ้าย้อนเวลากลับไปนะฮะเมื่อ1ปีก่อนผู้ชมครับคนที่นั่งข้างๆผมเมื่อกี้ผมเชื่อว่าทีมงานเปิดภาพให้ดูแล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่ขออนุญาตนะฟ้าพี่ขออนุญาตเปิดเผยนะฟ้ายินดีนะฮะยินดีครับเพราะมันเป็นข้อมูลของเขาใช่ครับใบหน้าตอนอนุญาตนะคนที่เป็นผู้ปกครองฟ้าโอเคนะโอเคครับเปิดได้นะฮะได้ครับแล้วก็การรักษาต่างๆพี่พูดได้ใช่ไหมได้ครับยินดีนะฮะขอบคุณครับขอบคุณนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอา
ข้อมูลของทางฝั่งคนป่วยมาออกอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ก็ถือเป็นผู้ป่วยเหมือนกันนะเพราะว่าโดนกระทำแบบนี้ยืนยันยินดีนะฮะครับผมอ่ะโอเคได้ยินกันแล้วยินดีนะครับโอเคเหตุการณ์ในครั้งนั้นคุณผู้ชมครับฟ้าเนี่ยนะถูกตีจนกระทั่งใบหูเนี่ยเป็นดอกกระหล่ำลองดูตอนนั้นจ่าพิชิตแอดมาดาอดีตดราม่าเขาลงไว้ด้วยนะว่าหูที่สภาพเนี่ยแล้วดูหน้าฟ้านี่คุณผู้ชมครับคือที่เห็นหน้าเขาบวมเนี่ยคืออันนั้นคือกระดูกผิดรูปถูกไหมฮะที่เห็นนั่นไม่ใช่หน้าบวมเพราะว่าอักเสบนะฮะกระดูกผิดรูปทำให้หน้าและกรามของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้น้ำจมครับด้านหูด้านข้างนะฮะเนี่ยครับเป็นกระลำแบบนี้นะฮะส่วนช่วงโหนกคิ้วด้านบนตีจนกระทั่งแตกจนกระทั่งกระดูกมันสมานเองขึ้นมากรามด้านข้างแตกสิ่งที่มันตามมาคือฟ้าไม่สามารถเคี้ยวข้าวได้อ้าปากไม่ได้อ้าปากไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดก็ไม่ชัดครั้งที่แล้วที่พูดกับผมจำได้ใช่ไหมพี่ได้ครับฟ้าพูดอย่างนี้จำได้ใช่ไหมได้ครับอันนี้คือตอนกินข้าวก็จะไหลแบบนี้กินแล้วจะหกแบบนี้พี่ขออนุญาตเปิดนะฟ้านะครับผมคือผมอยากให้คุณผู้ชมได้ลองกลับไปนั่งคิดดูว่าบุคคลคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นนายจ้างกระทำทารุณกรรมกับเพื่อนมนุษย์แบบนี้ได้ด้วยหรือมันควรแล้วหรือที่จะทำได้ขนาดนี้ชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเขาเคยใช้ชีวิตแบบปกติสุขแต่วันหนึ่งต้องมานั่งกินข้าวแล้วไหลแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปที่ทางผมเองพี่เกิดผลและทางฝั่งของอาจารย์ที่โรงพยาบาลผมอยู่เองมองเห็นเหมือนกันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของอวัยวะเพศของฟ้าเองเนี่ยนะครับคือก็ถูกทำทารุณกรรมจนกระทั่งมันเน่าใช้การไม่ได้ใช้คำว่าเน่านะฮะคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมเห็นคือเน่าจริงๆคือมันและจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยดีกว่าคุณผู้ชมผมไม่สามารถเปิดภาพให้ดูได้แต่ผมยืนยันจากข้อเท็จจริงว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะว่าสิ่งที่ฟ้าเปลี่ยนแปลงไปใน1ปีมีอะไรบ้างนะครับหลายคนอาจจะมองว่าอ้าวทำไมหูยังเป็นอย่างนี้โหนกคิ้วตรงนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะแล้วปากอาจจะแบบเหมือนเดิมอยู่วันที่ผมกำลังพูดคุยกับคุณอยู่ผมบันทึกเทปเอาไว้ในวันนี้คือวันพุธนะที่21นะวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสที่22ฟ้ากำลังจะผ่าตัดริมฝีปากครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยถึงเรื่องเหล่านี้กันนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับยังพูดคุยกับน้องฟ้าและพี่ชายพี่จรนะฮะรวมไปถึงทางอาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลดับเบิลยูนะครับแล้วก็ทางพี่เกิดผลนะฮะก็คือแน่นอนครับย้อนเวลากลับไป1ปีผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศน่าจะติดตามข่าวนี้นะฮะข่าวของน้องฟ้าเด็กหนุ่มคนนึงนะครับไปถูกนายจ้างตัวเองชื่อเจ๊ก้างทำทารุณกรรมจนกระทั่งใบหน้าผิดรูปนะฮะหูเป็นดอกกระหล่ำปากเนี่ยก็คือเรียกว่ากรามเกิมเนี่ยแตกนะฮะแล้วก็ไม่สามารถทานข้าวได้อวัยวะเพศเนี่ยพังหมดทุกอย่างคุณผู้ชมครับที่สำคัญกว่านั้นไอ้ความทุกข์ทรมานอย่างเมื่อกี้ที่พี่เกิดผลพูดไปนะก็คือกระดูกที่ถูกตีเนี่ยคุณผู้ชมครับกระดูกหักกระดูกแตกนะครับหรือแม้กระทั่งแบบกรามเกิมแตกไม่เคยส่งโรงพยาบาลไม่เคยไปเข้าเฝือกไม่เคยรักษาอะไรเลยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปดูคุณจะได้เห็นภาพเอ็กซเรย์ของฟ้าในครั้งนั้นกระดูกมือของฟ้าเนี่ยนะฮะมันผิดรูปเพราะมันเชื่อมต่อกันแบบโดยที่ไม่ได้มีการเข้าเฝือกมันก็เชื่อมกันแบบธรรมชาติของมันนะฮะแต่ธรรมชาติของมันอ่ะมันทำให้ผิดรูปการจับการจะทำอะไรปากเนี่ยเคี้ยวไม่ได้ต่างๆนานาใบหน้าที่ปูดออกมาไม่ใช่เกิดจากการอักเสบแล้วปูดนะฮะนั่นคือเป็นกรามกระดูกของหน้าเนี่ยนะฮะมันแตกแล้วมันก็เหมือนแบบผิดรูปนะคุณผู้ชมครับอยู่แบบนี้เลยอ่ะผมถามทางอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าอาจารย์ครับอาจารย์ได้ดูแลเคสนี้อะไรยังไงบ้างครับคือตอนแรกสุดเลยเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อนว่าแผลที่บริเวณอวัยวะเพศเนี่ยมันยังเป็นแผลเปิดอยู่อันนี้คือเอาอวัยวะเพศก่อนเลยแล้วก็มีการติดเชื้อขณะเดียวกันเนี่ยการรักษาพยาบาลเนี่ยเราโดยทั่วไปเราก็ต้องเขาเรียกว่า
เซต priority คือเรียงลำดับความสำคัญนะแผลเปิดเราก็ต้องพยายามรักษาให้หายเป็นแผลปิดซะก่อนนะฮะแล้วเราก็เน้นเรื่องเขาเรียกว่าฟังก์ชันที่สำคัญคืออวัยวะส่วนที่มันต้องทำหน้าที่ที่สำคัญเช่นการอ้าปากอะไรเงี้ยการเคี้ยวอาหารนะฮะเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะกินอาหารได้เหมือนคนปกตินะเพราะฉะนั้นช่วงแรกเลยเดือนธันวาที่เราได้ดูแลน้องเขาเนี่ยเราก็รักษาบริเวณอวัยวะเพศก่อนโดยใช้หนังบริเวณข้างเคียงครับปีที่แล้วนะปีธันวาปีที่แล้วครับบริเวณข้างเคียงนะฮะเราก็ใช้หนังบริเวณข้างเคียงมาซ่อมแซมนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็หายดีแล้วแล้วก็รูปร่างก็ผมคิดว่าก็ใกล้เคียงกับของคนปกตินะฮะที่สำคัญคือสามารถมีเขาเรียกว่าการใช้งานได้เหมือนกับผู้ชายตามปกติใช้งานได้แล้วตอนนี้คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ไม่ต้องถามเจ้าตัวฟ้าทุกอย่างโอเคใช่ไหมอวัยวะตอนนี้พี่ขออนุญาตนะเรารับละล้วงหน่อยเรียบร้อยหมดนะครับทดลองยังใช่ไหมครับแต่มันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคเหมือนเดิมแล้วนะฮะก็คือใช้ระยะเวลาในการอันนั้นซ่อมแซมหรือรักษาประมาณสักเดือนถึงเดือนครึ่งครับอันนั้นนะฮะทีนี้ถัดมาก็คือว่าเนื่องจากว่าการรักษาบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการฉีดยาชานะฮะเฉพาะส่วนได้ก็คือบล็อกหลังเนี่ยเราก็สามารถทำการผ่าตัดได้เพราะว่าน้องเขาอ้าปากไม่ได้ปัญหาคือว่าถ้าเราจะไปดมยาสลบโดยการใส่ท่อช่วยหายใจนี่ก็จะเป็นภาระกับมากเลยเพราะว่าอ้าปากยากมากตอนนั้นนะฮะทีนี้สเต็ปถัดไปเราจึงต้องมาวางแผนว่าทำยังไงถึงจะสามารถแก้ไขเรื่องบริเวณรูปหน้าเขาได้โอเคเพราะฉะนั้นขออนุญาตก่อนนะฮะอันดับแรกอวัยวะเพศตอนนี้จบแล้วจบใช้เวลา1เดือนในการผ่าตัดในการบล็อกหลังนะแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้กลับมาแค่ว่า 100% นั้นกลับมาสัก 90 ได้มั้ยฮะ 8-90% ฮะ 90% 8-90% ฟ้าพอใจมั้ยลูกครับโอเคนะโอเคทุกอย่างมันเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ใช่ครับถูกไหมพอใจนะครับโอเคอันดับที่2นะฮะคือมันต้องเรียงเป็นลำดับนะคุณผู้ชมครับจากสำคัญที่สุดไปก่อนสำคัญที่สุดคืออวัยวะเพศของเขาถ้าเกิดเขาปล่อยให้มันเน่าต่อไปแล้วไม่รักษาเลยเขาอาจจะต้องตัดทิ้งครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญเลยต้องทำก่อนต้องปั้นขึ้นมาใหม่ทำทุกอย่างใหม่หมดเลยจนกระทั่งกลับมาแล้วใช้การได้เหมือนเดิม 90% นะคุณผู้ชมครับอันดับต่อไปคือการกินถูกไหมฮะอันดับต่อไปคือการกินการกินคือมันหมายถึงกลามฮะกลามของน้องเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงฮะคือตอนนั้นเขาไม่สามารถอ้าปากคือจริงๆจะบอกว่าอ้าปากไม่ได้เลยไม่ใช่แต่ไม่สามารถอ้าปากได้เท่าคนปกติอ้าปากได้ประมาณสักเนี่ยหนึ่งนิ้วความกว้างของ1นิ้วสอดเข้าไปคือจริงๆก็คือประมาณ1เซนขยับได้ประมาณ1เซนนะซึ่งคนปกติควรจะได้ประมาณ4นิ้วตั้งๆเนี่ยอ้าปากอ้าปากนี่4นิ้วตั้งๆเข้าไปได้ขออนุญาตนะผมขออนุญาตนะฮะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้อ้าปากอันเนี้ยข้างไหนครับ3ถึง4นิ้วสามก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เนื่องจากว่าของฟ้านี่เขาไม่ได้อย่างนี้เลยไม่ได้ได้นิ้วเดียวของฟ้าผู้ชมเทียบดีๆนะอันนี้คือเห็นภาพมากๆนะฮะมนุษย์ทั่วไปเนี่ย3ถึง4นี่นะ3นิ้วอ้าปากข้างแต่ของฟ้าไม่ใช่ของฟ้าเข้าครับแค่นี้เดิมเขาได้เท่านี้แค่นี้นะฮะคือเขาอ้าปากไม่ได้เขาได้แค่นี้นี่นิ้วเดียวนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะกรามตรงนี้เนี่ยคือกระดูกขากรรไกรฮะขากรรไกรแล้วเราปล่อยให้มันหายเองมันก็มีกระดูกมาพอกรอบบริเวณใกล้เคียงกับข้อในการขยับแทนที่มันจะต่ออย่างนี้ถ้าเกิดเราใช้วิธีผ่าตัดหรือต่ออย่างนี้ปรากฏว่าไม่ท่านเรียบใช่พอไปเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นแบบมีอะไรขึ้นมาพอเหมือนหินปูนหรือกระดูกที่มันงอกขึ้นมาทับซ้อนใช่ซึ่งเราจะมองเห็นเป็นก้อนบริเวณทางด้านซ้ายใต้หูเขาเนี่ยลองเปิดภาพดูนะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะดูข้างซ้ายตรงไหนขวามือของคุณผู้ชมคือด้านซ้ายของเขาด้านซ้ายเห็นไหมฮะมันปูดออกมาเนี่ยครับไอ้ตรงนี้มันคืออะไรที่ปูดออกมาแบบนี้คือเป็นก้อนนะฮะในลักษณะคล้ายๆหินปูนคือถ้าเราเอ็กซเรย์จะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกระดูกเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาไอ้นี่ออกซึ่งการเอาไอ้นี่ออกเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมันเป็นการผ่าตัดค่อนข้างใหญ่ครับ
แล้วเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะไปโดนอยู่ใกล้เส้นประสาทไหมใกล้เส้นเลือดใหญ่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยจริงๆอ่ะซึ่งกรณีของน้องเขาเนี่ยเราได้ใช้ทีมสัญญาแพทย์ตกแต่งเราเนี่ยนะแต่ไปทำที่โรงพยาบาลจุฬานะครับตอนนั้นเราทำที่โรงพยาบาลจุฬาเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นที่ที่ควรจะปลอดภัยสูงสุดสำหรับตัวคนไข้นะเพราะว่าถ้าเกิดผ่าตัดไปแล้วมีปัญหาอะไรอ้าปากไม่ได้เครื่องไม้เครื่องมือเราอาจจะเข้าไปห้ามเลือดลำบากครับจึงต้องมีการเตรียมพร้อมแล้วสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราใช้คอมพิวเตอร์นะฮะสามมิติดีไซน์ออกมาก่อนว่ารูปร่างหน้าตาไอ้สิ่งที่เราจะเข้าไปทำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตัดต่ออะไรตรงไหน มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในกรณีของน้องเขานี้ก็สามารถผ่าตัดได้ค่อนข้างดีรูปร่างหน้าตาหรือว่าการเอาก้อนหินปูนเนี่ยออกเนี่ยก็สำเร็จด้วยดีครับแต่หลังทำใหม่ๆเนี่ยการอ้าปากก็ยังได้จำกัดอยู่ดีนะฮะไม่ได้กว้างเท่าปัจจุบันนะก็จะต้องไปกายภาพบำบัดซึ่งจะใช้เวลานะใช้เวลาอีก 2-3 เดือนกว่าจะอ้าปากได้เท่าปัจจุบันซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็สามารถอ้าปากได้ใกล้เคียงกับคนปกติแล้วสามารถเคี้ยวอาหารเคี้ยวอะไรได้แล้วเดี๋ยวหูเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเพราะอย่างที่บอกนะฮะเราต้องทำแบบเรียงลำดับความสำคัญ1อวัยวะเพศเพราะกำลังจะถูกตัดต้องปั้นใหม่ทำใหม่ให้มันผ่านไปก่อน2เรื่องการกินก็คือเรื่องของกระดูกหน้ากับกรามตอนนี้ผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาเรียบร้อยเพราะอาจารย์หมอเนี่ยก็ไปควบคุมด้วยตัวเองทำจากคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆนานาปั้นขึ้นมาใหม่นะครับก็คือใบหน้าต่างๆนานาเนี่ยไอ้ที่มันปูดเปิดออกมาเนี่ยก็ตัวเนี้ยตะไบปัดเปิดทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วกรามเกิมเข้าที่แล้วอ้าปากได้กินข้าวได้อ้าปากได้ปกติเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะแล้วก็ใบหูเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีตอนนี้ขออนุญาตนะฮะแต่ปากยังไม่ได้ทำนะวันนี้ไม่ทำเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำนะฮะขออนุญาตฮะถอดเลยลองหน้าตรงนะลูกโอเคครับผมขออนุญาตขอภาพเก่านี่ฮะผู้ชมครับนี่ฮะเขากำลังกลับเข้าสู่สังคมแล้วครับคุณผู้ชมครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกผมดีใจจริงๆด้านขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยนะครับต้องบอกนะว่าอันนั้นเนี่ยที่เราเห็นโยนปูดมาไม่ได้เป็นการอักเสบไม่ได้การอักเสบนะฮะแต่ว่ามันเป็นก้อนเหมือนก้อนกระดูกหรือหินปูนที่มันขึ้นมาพอกอยู่ในกระดูกหรือกรามหรือขากรรไกรที่มันแตกแล้วพอมันสมานตัวเขาเองเนี่ยธรรมชาติของร่างกายมนุษย์มันจะสร้างไอ้สิ่งพวกนี้เข้ามาคลุมเอาไว้มันทำให้ปูดมาแบบนี้ครับผู้ชมครับเนี่ยนะฮะส่วนคิ้วและก็ตาตอนนี้พอเราลดไอ้ตัวไอ้ด้านแก้มของเขาออกเนี่ยตาเขาจะกว้างขึ้นแล้วถูกไหมฮะอาจารย์จากตอนแรกที่ไอ้กระดูกโหนกแก้มข้างๆเนี่ยมันปูดขึ้นไปเนี่ยมันทำให้ตาเนี่ยปิดออกมามองจะไม่ค่อยเห็นแต่ตอนนี้ตาเขาเปิดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราลดช่วงด้านแก้มเขาออกไปเราลบมันทิ้งออกไปเนี่ยนะฮะเนี่ยครับส่วนปากพรุ่งนี้จะเข้าแต่กรามที่บอกว่าสำคัญที่สุดในการเรียงลำดับก็คือการกินข้าววันนี้ฟ้าอ้าปากได้แล้วใช่ไหมลูกครับพอได้แล้วครับอ้าปากสิได้แล้วครับนี่อ้าปากได้แล้วนะครับนี่คืออ้าได้แล้วนะฮะจากตอนแรกที่บอกไปนะครับเขาอ้าไม่ได้ได้แค่นิ้วชี้นิ้วเดียวเข้าไปในปากเงี้ยเงี้ยแหมคนทั่วไปต้อง3นิ้วแต่ตัวนี้ฟ้าได้หมดแล้ว3นิ้วแล้วเหลือแค่ริมฝีปากพรุ่งนี้จะผ่าตัดครับวิธีการผ่าตัดริมฝีปากทำยังไงอาจารย์คือเราก็คงต้องใช้เนื้อเยื่อที่เขามีอยู่เนี่ยนะฮะมาตกแต่งนะฮะให้มันเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคนปกติที่มีจงอยปากมีความหนาของสองข้างที่ใกล้เคียงกันนะฮะร่องตรงกลางที่มีร่องตรงกลางปากบนเนี่ยก็จะถูกแก้ไขไปให้ไม่มีร่องให้มันเรียบนะครับส่วนริมฝีปากล่างที่หนาเกินไปเราก็จะตัดให้บางลงครับนะฮะแล้วก็เอาไปตกแต่งตรงมุมปากด้านขวาครับเนี่ยนะฮะอ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมานะครับเรากำลังจะทำให้บุคคลคนนี้เนี่ยเขากลับคืนสู่สังคมนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมผมเชื่อว่าถ้าเขาจะไปที่ไหนไปกินข้าวไปตลาดไปซื้อของผมเชื่อว่าหลายคนคงมองเขาเหมือนกับเป็นบุคคลที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน
เขาก็จะรู้สึกว่ามันมีมุมสะท้อนในความรู้สึกของเขาแต่วันนี้เราทุกคนที่อยู่ตรงนี้กำลังจะเอาเขากลับคืนสู่สังคมรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยที่กำลังส่งกำลังใจให้เขานะเขาได้กลับอยู่ในสังคมไปกินก๋วยเตี๋ยวเดินตลาดทำอะไรอย่างสง่าผ่าเผยเหมือนเดิมได้นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับเรายังพูดคุยกับฟ้าแล้วก็จอนแล้วก็พี่เกิดผลนะรวมถึงอาจารย์ดุลชัยนะครับก็คือมันจะมีประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องราวของฟ้าที่ครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเคยถูกเจ๊กั้งนายจ้างตัวเองเนี่ยทำทารุณกรรมจนกระทั่งใบหน้าผิดรูปเป็นข่าวโด่งดังครับฟ้าเนี่ยทางพี่ชายส่งเรื่องมาที่รายการโหนกระแสส่งมาที่โหนกระแสนะฮะทางเราเองเนี่ยก็ส่งมาที่พี่ถูกไหมครับผมส่งมาในเพจของพี่ในเพจของพี่เลยส่งมาในเพจของพี่เองเลยแล้ววันนั้นเนี่ยก็ได้มีการประสานงานกันครับผมนะแล้วก็ติดต่อฟ้ามาประสานตำรวจให้เข้าไปจัดการเรื่องนี้พี่เกิดผลมาออกรายการพี่เกิดผลเข้ามายื่นมือคือเข้ามาช่วยเรื่องนี้ในการที่เป็นทนายความให้โดยที่ไม่ได้ค่าใช้จ่ายรวมถึงโรงพยาบาลดับเบิลยูนะฮะที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องการเปลี่ยนโฉมของฟ้าจากคนที่ใบหน้าผิดรูปเนี่ยให้กลับคืนเข้ามาสู่และใช้ฟังก์ชันของใบหน้าและกรามได้จริงนะฮะทำไปแล้วนะอวัยวะเพศที่เคยเน่าเรียบร้อยกรามทำเรียบร้อยวันเมื่อวานนี้วันนี้คือวันศุกร์นะคุณชมครับเราอัดเทปตั้งแต่วันพุธก็คือวันที่21ที่อัดไว้23คือวันนี้ออกอากาศวันที่22ฟ้าเข้าห้องผ่าตัดลิ้นปี่ปากสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าอาจารย์จะใช้เนื้อเยื่อตรงบางส่วนของร่างกายเอามาทำเป็นริมฝีปากคือใช้บริเวณริมฝีปากนั่นอ๋อใช้ริมฝีปากนี้เลยครับนะฮะแล้วช่วงกระดูกข้างบนเนี่ยคืออันนี้ก็โดกตกตาข้างบนเราก็สามารถที่จะไปกอออกให้มันมาเรียบกว่านี้ได้เรียบร้อยกว่านี้ทำได้สบายตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นปัญหามากเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอวัยวะอะไรที่จะมาขวางการผ่าตัดแล้วทำให้เราทำไม่ได้โอเคนะครับทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนแรกเมื่อกี้อาจารย์บอกมาบอกว่าคุณหนุ่มเชื่อผมไหมตอนแรกเนี่ยที่รับเคสคุณหนุ่มมาคือมาออกรายการอะแล้วผมก็คุยบอกขอให้เอาไปทำหน่อยได้ไหมให้รักษาฟ้าหน่อยได้ไหมมีการตอนที่รับเคสคุณหนุ่มไปเนี่ยอาจารย์บอกงี้บอกว่าผมจะคิดว่าพอไปเห็นจริงๆแล้วผมคิดว่าผมทำไม่ได้ตอนแรกใช่ไหมคือมันเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ไอ้กระดูกที่มันงอกออกมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมันไปติดกับฐานสมองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่สามารถที่จะเข้าไปผ่าตัดได้มันจะเป็นปัญหาเพราะว่าบริเวณแถวกระดูกบริเวณนี้จะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ที่อยู่ใกล้ๆกันคือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเอามันออกมาได้หมดเขาก็จะอ้าปากไม่ได้ครับนะคือมันไม่เหมือนกรณีทั่วไปที่เราเจอบ่อยๆเช่นสมมุติว่าเป็นมะเร็งเราก็ยังรู้นะว่ามันไปยังไงอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าแผลที่หายตามธรรมชาติซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรหมายถึงก่อนหน้านี้คืออะไรแล้วก้อนเนี่ยหมายถึงว่าหินปูนที่ก่อเนี่ยมันไปถึงไหนบ้างจริงๆเราไม่รู้เลยนะนาทีแรกที่เห็นโอเคนั่นคือลำดับต่อไปที่จะทำนะครับก็คือปากก็คือเมื่อวานนี้เข้าห้องผ่าตัดแล้วนะฮะอันนี้เป็นเทปคุณผู้ชมครับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งลืมไม่ได้เลยคือหูสำคัญมากเพราะฟ้าเนี่ยถูกทารุณกรรมจนกระทั่งหูเนี่ยเป็นดอกกระหล่ำแบบนี้ทำได้ไหมฮะอาจารย์คือโดยปกติเนี่ยการทำหูเนี่ยก็สามารถทำได้นะฮะแต่ว่ามันจะต้องมีการไปใช้กระดูกบริเวณซี่โครงมาสร้างรูปหูใหม่เพราะนี่หูผิดรูปร่างจนกระดูกอ่อนที่เป็นเขาเรียกว่าโครงสร้างของหูเนี่ยที่เป็นร่องรอยต่างๆของหูเนี่ยจริงๆมันอาศัยกระดูกอ่อนเป็นเฟรมเวิร์กเขาเรียกว่าเป็นหลักทีนี้มันถูกทำลายไปหมดแหละมันใช้ไม่ได้คือไม่สามารถที่จะเอากระดูกอ่อนบริเวณหูมาเรียงให้เป็นรูปทรงของหูได้คือถ้าจะทำก็คือต้องไปเลาะกระดูกซี่โครงมาสร้างเป็นรูปร่างของหูเราใช้เป็นพวกกระดูกเทียมหรือเป็นซิลิโคนได้ไหมส่วนใหญ่หนังบริเวณนี้มีข้อจำกัดคือมันบางถ้าเราไปหุ้มด้วยเขาเรียกว่าวัสดุทางการแพทย์หรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันมักจะเขาเรียกว่ามันมักจะทะลุออกมาเหมือนเราเสริมจมูกแล้วหนังที่หุ้มบางเกินไปเนี่ย
ครับมันก็จะทะลุออกมาเพราะฉะนั้นคือใช้กระดูกซี่โครงเราเนี่ยต้องใช้กระดูกซี่โครงมาเหลาครับมาเหลาเป็นรูปทรงแต่เท่าที่ทราบมาฟ้าไม่อยากทำทำไมอ่ะค่อนข้างกลัวกลัวกลัวอะไรลูกฟ้ายังกลัวอะไรอีกเหรอตอนมาถึงตรงเนี้ยคือฟ้าไม่ต้องกลัวอะไรแล้วลูกคือฟ้าผ่านอะไรมาเยอะมากเลยฟ้าผ่านชนิดที่ว่าคนอื่นๆน่ะไม่กล้าที่จะเผชิญเรื่องแบบนี้ดีกว่าไม่เอาเหรอเอาคือเอาแค่ใช้ได้ปกติพอก่อนก็อันนี้คือทำให้มันเป็นหูเป็นแบบเป็นหูเฉยๆไม่ได้ลองหันขวาดิลูกหันทางไหนทางนู้นอ่ะทางนู้นอ่ะทางนู้นอ่ะไปลองดูสิเนี่ยเนี่ยนะฮะไอ้ข้างลูกหันมาสินี่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับมันไม่บวมแล้วคือไม่บวมแล้วคือให้เป็นรูปทรงหูเฉยๆครับอยากทำให้เป็นรูปทรงหูเฉยๆครับผมก็ทำได้ไหมก็ต้องเอากระดูกออกคือว่าง่ายฮะเราจะสามารถแต่งให้ดูดีกว่านี้ได้แต่งให้ดูดีครับแต่งให้ดูดีกว่านี้ได้ครับก็คือดูเป็นหูครับจำเป็นต้องเอากระดูกอ่อนไหมฮะคือถ้าจะเอาสมบูรณ์แบบก็ต้องเอากระดูกที่ซี่โครงเอาไหมลูกฮะแล้วฟันนะอ๋อฟันนี่เราตอนนี้เราก็อยู่ในกระบวนการจริงๆเขาพบหมอฟันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าฟันเขาเนี่ยก็คือยังศพไม่ได้ 100% หรอกคือสามารถเคี้ยวได้แต่ว่าถ้าอยากจะให้มันสมบูรณ์แบบกว่านี้ต้องให้พวกหมอฟันเข้ามาช่วยจับฟันหรือว่าใส่ฟันปลอมอะไรบางส่วนเข้าไปนะครับเผอิญช่วงก่อนที่นัดหมอฟันพอดีเป็นโควิดก็เลยตอนนี้ก็เลยยังดีเลย์อยู่ตอนนั้นฟ้าเป็นโควิดเหรอลูกครับไปติดที่ไหนมาติดพี่เหรอติดที่วัดครับติดที่วัดไปทำบุญกันละพาดอ๋อโอเคห้องเลยก็เลยกลับไปพักฟื้นกันช่วงหมอนัดพอดีเลยต้องเลื่อนแต่ผมเหมือนกับเคยเห็นรูปว่าฟ้าเองเนี่ยตอนที่รักษาเรื่องของกรามเนี่ยคือตัวฟ้าเองเนี่ยต้องใช้เหมือนกับเครื่องมือที่เป็นคล้ายๆกับไม้ไอติมทางปากเอาไว้ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นการวิธีเขาเรียกกายภาพบำบัดนะเพื่อที่จะให้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลับไปติดที่เดิมคือใส่เข้าไปแล้วก็ปากก็จะค่อยๆขยายได้ค่อยๆขยายปากขึ้นไปฟ้าหูหน่อยดิลูกเอาสิ้นนิดไหมก็คือตกแต่งได้ครับตกแต่งได้นะแต่ผ่าตรงกระดูกนะฟังแล้วกลัวใช่ไหมครับเราหลับไงไม่รู้เรื่องนะหรือว่ากระดูกมันหักไปหลายซี่แล้วไม่รู้ว่ายังใช้ที่โครงได้อีกว่าครับผมกระดูกน้องมันอะไรนะที่ฟ้าบอกไงนะก็ไม่รู้ว่าที่โครงอ่อนยังพอมีใช้ได้อยู่หรือเปล่า เดี๋ยวเอ็กซเรย์หาที่ใช้ได้อีก โถ่ฟ้าบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะมีกระดูกอ่อนที่มันพอจะใช้ได้อยู่ไหมเดี๋ยวต้องไปเอ็กซเรย์ตามหาอีกเพราะกระดูกนี่มันหักแทบจะทุกชิ้นเลยเนาะเหลือสามซี่ที่ดีนะที่ดีอยู่นอกนั้นหักเป็นสามท่อนหมดเลยหักเป็นสามท่อนแล้วก็ให้กระดูกมันเชื่อมเองอีกครับผมไม่ได้ไปหาหมอดูดิมันตีขนาดนั้นน่ะโอ้ใจมันทั้งมินเนี่ยพี่ยังไงอะพี่คือมันโหดเหี้ยมยิ่งกว่ามนุษย์ไงคือลำพังคนเราเนี่ยทำร้ายกันพออบรมสอนตามที่เขาอ้างอ่ะมันก็เพียงลงโทษเบาๆใช่ไหมครับแต่นี่ตีซ้ำตีกระหน่ำตีหลายปีหลายครั้งต่อเนื่องแล้วพอบาดเจ็บไม่พาไปรักษาปล่อยให้ต้องนอนทุกทรมานอยู่จนกว่าจะหายเองอ่ะอย่างนี้ไม่ได้ว่าคนจิตใจโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาจะเรียกว่าอะไรผมไม่เอาคนพวกนี้เลยถ้าสามารถดำเนินคดีได้ถึงที่สุดก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดอยู่แล้วตอนนี้เขาประกันตัวมาไหมพี่เขาประกันไม่ได้เลยครับอยู่ในคุกเหรอเพราะว่าถูกคัดค้านมาเลยตลอดทั้ง3คนใช่ไหมใช่ครับตอนนี้อยู่ในเรือนจำหมดเลยนะเรือนจำอยู่ครับคือใจมันโหดเหี้ยมเกินมนุษย์น่ะครับไปทำอย่างนี้ได้ยังไงคือเอางี้ดีกว่าพี่ขอโทษนะฟ้าแม้กระทั่งแบบสัตว์น่ะยังไม่ควรไปทำแบบนี้เลยแต่นี่เขาเป็นคนเขาบอกเขารักสุนัขแต่นี่คนนะพี่นี่คนนะถ้าคดีถึงสุดแล้วถ้าหมาเขายังมีชีวิตอยู่ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดนะผมยึดหมาขายทอดตลาดในอาชีพเขารักๆนั่นแหละผมจะทำให้เอางั้นเลยเหรอครับยึดหมาขายทอดตลาดเลยเหรออ๋อมาใช้นี่น้องฟ้าไอ้ที่เขาบอกว่ารักที่สุดเนี่ยผมจะทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเนี่ยแล้วฟ้าคิดถึงเขาไหมฮะคิดถึงเขาไหมลูกไม่เลยครับพอแล้วนะพอแล้วพอได้แล้วเนาะตอนนี้พอใจกับชีวิตตัวเองไหมครับทำอะไรบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็รักษาตัวรักษาตัวเนาะแล้วตอนนี้ฟ้าเขาทำอะไรพี่จอนก็อยู่ในช่วงกระบวนการพักฟื้นตอนสั่งปากแล้วก็นัดอยู่เรื่อยๆไงก็เลยจะให้ไปทำอะไรก็อยู่
ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นหลักนะครับไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรก็คือส่วนมากก็ไปช่วยบ้านไปที่บ้านก็ไปช่วยที่บ้านเขาจะแบบงานในบ้านนะเนาะเหมือนกับว่าพวกแกะอะไรเขาเรียกดอกกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้คือเหมือนกับว่าน้องเขาก็ช่วยได้คือไอ้ตรงหูตรงนี้คือเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างอาจารย์ฮะคือมันขึ้นกับว่าคือถ้าเราจะตกแต่งให้มันมีสภาพใกล้เคียงกับเดิมนี่โอเคไม่ค่อยยุ่งยากมากแต่ถ้าจะเอาให้ดีเหมือนหูปกติเลยเนี่ยเราจะต้องไปเลาะเอากระดูกบริเวณซี่โครงคือกระดูกอ่อนที่ซี่โครงมาทำเป็นโครงสร้างคือมาทำเป็นรูปร่างและหาหนังมาคลุมเราใช้เป็นพวกซิลิโคนได้ไหมฮะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังบริเวณนี้บางเกินกว่าที่จะใช้ไอ้วัสดุทางการแพทย์ที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อตัวเองเพราะในที่สุดแล้วมันจะทะลุออกมาโดยเฉพาะหูนี่มันต้องไปนอนทับนอนอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาตรฐานการสร้างหูขึ้นมาใหม่นี่โดยทั่วไปแล้วต้องใช้กระดูกแต่ทำได้ใช่ไหมฮะทำได้ฮะทำได้แล้วออกมาจะ 100% ไหมฮะมันก็ใกล้เคียงกับโครงสร้างของหูปกตินะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดเหมือนเป๊ะโอเคแต่ฟ้าไม่อยากทำใช่ไหมลูกครับทำไมอ่ะคือมันฮะค่อนข้างกลัวกลัวกลัวอะไรลูกฟ้ายังกลัวอะไรอีกเหรอตอนมาถึงตรงเนี้ยคือฟ้าไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วลูกคือฟ้าผ่านอะไรมาเยอะมากเลยฟ้าผ่านชนิดที่ว่าคนอื่นๆน่ะไม่กล้าที่จะเผชิญเรื่องแบบนี้ดีกว่าไม่เอาเหรอเอาคือเอาแค่ใช้ได้ปกติพอก่อนครับก็อันนี้คือทำให้มันเป็นหูเป็นแบบเป็นหูเฉยๆไม่ได้ลองหันขวาดิลูกหันทางไหนฮะทางนู้นอ่ะทางนู้นอ่ะทางนู้นอ่ะไปลองดูสิเนี่ยนะฮะไอ้ข้างลูกหันมาสินี่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับมันไม่บวมแล้วคือไม่บวมแล้วคือให้เป็นรูปทรงหูเฉยๆครับอยากทำให้เป็นรูปทรงหูเฉยๆครับผมก็ทำได้ไหมก็ต้องเอากระดูกออกคือว่าง่ายฮะเราจะสามารถแต่งให้ดูดีกว่านี้ได้แต่งให้ดูดีครับแล้วแต่งให้ดูดีกว่านี้ได้ครับก็คือดูเป็นหูครับจำเป็นต้องเอากระดูกอ่อนไหมฮะคือถ้าจะเอาสมบูรณ์แบบต้องเอากระดูกที่ซี่โครงเอาไหมลูกฮะแล้วฟันนะอ๋อฟันนี่เราตอนนี้เราก็อยู่ในกระบวนการจริงๆเขาพบหมอฟันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าฟันเขาเนี่ยก็คือยังศพไม่ได้ 100% หรอกคือสามารถเคี้ยวได้แต่ว่าถ้าอยากจะให้มันสมบูรณ์แบบกว่านี้ต้องให้พวกหมอฟันเขามาช่วยจับฟันหรือว่าใส่ฟันปลอมอะไรบางส่วนเข้าไปนะครับประเอิญช่วงก่อนที่นัดหมอฟันพอดีเป็นโควิดก็เลยตอนนี้ก็เลยยังดีเลย์อยู่อ๋อตอนนั้นฟ้าเป็นโควิดเหรอลูกครับไปติดที่ไหนมาติดพี่เหรอติดที่วัดครับติดที่วัดไปทำบุญกันละพาดอ๋อโอเคห้องเลยก็เลยกลับไปพักฟื้นกันช่วงหมอนัดพอดีเลยต้องเลื่อนโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฟ้าเองเนี่ยพอดีพี่มีรูปเดี๋ยวนะคืออ่ะไม่เป็นไรผมหาไม่เจอแล้วแต่ผมเหมือนกับเคยเห็นรูปว่าฟ้าเองเนี่ยตอนที่รักษาเรื่องของกรามเนี่ยคือตัวฟ้าเองเนี่ยต้องใช้เหมือนกับเครื่องมือที่เป็นคล้ายๆกับไม้ไอติมทางปากเอาไว้ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นการวิธีเขาเรียกกายภาพบำบัดนะเพื่อที่จะให้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลับไปติดที่เดิมคือใส่เข้าไปแล้วก็ปากก็จะค่อยๆขยายได้ค่อยๆขยายปากขึ้นไปฟ้าหูหน่อยดิลูกเอาสิ้นทิ้งไหมก็คือตกแต่งได้ครับตกแต่งได้นะแต่ผ่าต้องกระดูกนะฟังแล้วกลัวใช่ไหมครับเราหลับไงไม่รู้เรื่องนะหรือว่ากระดูกมันหักไปหลายซี่แล้วไม่รู้ว่ายังใช้ที่โครงได้อีกว่าครับผมกระดูกน้องมันอะไรนะที่ฟ้าว่าไงนะก็ไม่รู้ว่าที่โครงอ่อนยังพอมีใช้ได้อยู่หรือเปล่า เดี๋ยวต้องเอ็กซเรย์หาที่ใช้ได้อีก โถ่ฟ้าบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะมีกระดูกอ่อนที่มันพอจะใช้ได้อยู่ไหมเดี๋ยวต้องไปเอ็กซเรย์ตามหาอีกเพราะกระดูกนี่มันหักแทบจะทุกชิ้นเลยเนาะเหลือ3ซี่ที่ดีนะที่ดีอยู่นอกนั้นหักเป็น3ท่อนหมดเลยหักเป็น3ท่อนแล้วก็ให้กระดูกมันเชื่อมเองอีกครับผมไม่ได้ไปหาหมอดูดิมันตีขนาดนั้นน่ะโอ้ใจมันทมิฬเงี้ยพี่ยังไงอะพี่คือมันโหดเหี้ยมยิ่งกว่ามนุษย์ไงคือลำพังคนเราเนี่ยทำร้ายกันพออบรมสอนตามที่เขาอ้างอ่ะมันก็เพียงลงโทษเบาๆใช่ไหมครับแต่นี่ตีซ้ำตีกระหน่ำตีหลายปีหลายครั้งต่อเนื่องแล้วพอบาดเจ็บ
ไม่พาไปรักษาปล่อยให้ต้องนอนทุกทรมานอยู่จนกว่าจะหายเองอ่ะอย่างนี้ไม่ได้ว่าคนจิตใจโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาจะเรียกว่าอะไรผมไม่เอาคนพวกนี้เลยถ้าสามารถดำเนินคดีได้ถึงที่สุดก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดอยู่แล้วตอนนี้เขาประกันตัวมาไหมพี่เขาประกันไม่ได้เลยครับอยู่ในคุกเหรอเพราะว่าถูกคัดค้านมาตลอดทั้ง3คนใช่ไหมใช่ครับตอนนี้อยู่ในเรือนจำหมดเลยนะเรือนจำอยู่ครับมันก็สมควรแล้วอ่ะโอ้ผมจะได้ด่าได้สะดวกปากหน่อยสะดวกปากได้ครับอยู่ข้างนอกเดี๋ยวแม่งมาฟ้องผม ไม่หรอกคือใจมันโหดเหี้ยมเกินมนุษย์น่ะครับไปทำอย่างนี้ได้ยังไงคือเอางี้ดีกว่าพี่ขอโทษนะฟ้าแม้กระทั่งแบบสัตว์น่ะยังไม่ควรไปทำแบบนี้เลยแต่นี่เขาเป็นคนเขาบอกเขารักสุนัขแต่นี่คนนะพี่นี่คนนะแต่ผมอยากจะเอาไม้ตีหน้ามันอย่างนี้มึงเลยผมถึงบอกว่าถ้าคดีถึงสุดแล้วถ้าหมาเขายังมีชีวิตอยู่ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดนะผมยึดหมาขายทอดตลาดไอ้ที่เขารักๆนั่นแหละผมจะทำให้เอางั้นเลยเหรอครับยึดหมาขายทอดตลาดเลยเหรออ๋อมาใช้หนี้ให้น้องฟ้าไอ้ที่เขาบอกว่ารักที่สุดแต่ผมจะทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเนี่ยแล้วฟ้าคิดถึงเขาไหมฮะคิดถึงเขาไหมลูกไม่เลยครับพอแล้วนะพอแล้วพอได้แล้วเนาะตอนนี้พอใจกับชีวิตตัวเองไหมครับทำอะไรบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็รักษาตัวรักษาตัวเนาะแล้วตอนนี้ฟ้าก็ทำอะไรพี่จอนก็อยู่ในช่วงกระบวนการพักฟื้นตอนถ่างปากแล้วก็นัดอยู่เรื่อยๆไงก็เลยจะให้ไปทำอะไรก็อยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นหลักนะครับไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรก็คือส่วนมากก็ไปช่วยบ้านไปที่บ้านก็ไปช่วยที่บ้านเขาจะแบบงานในบ้านนะเนาะเหมือนกับว่าพวกแกะอะไรเขาเรียกดอกกระเจี๊ยบอะไรพวกเนี้ยคือว่าน้องเขาก็ช่วยได้ฟ้าชีวิตตัวนี้เป็นยังไงลูกเมื่อกี้คุยค้างเอาไว้ก็ดีขึ้นครับทำอะไรลูกตอนนี้ก็ช่วยงานที่บ้านบ้างคือแกะกระเจี๊ยบแล้วก็มาอยู่ที่ที่บ้านทำไร่ที่บ้านก็มีไร่ก็คือพวกข้าวโพดพวกอะไรก็มันก็ช่วยเขาได้นะครับเปิดน้ำใส่ไร่อะไรพวกนี้ก็คือมันเป็นงานที่แบบชาวไร่ทำอ่ะบางทีมันบางจุดที่มันทำได้ก็ทำได้หมดเขาก็มีความสุขดีก็ธรรมชาติดีครับเวลาที่ต้องมารักษาตัวก็จะมาพักอยู่ในกรุงเทพพักในก็มาพักที่ห้องแล้วก็เดินไปหาที่โรงพยาบาลก็ไปรักษาอาจารย์ก็จะเป็นคนที่ดูแลตรงนี้ให้อ๋อโอเคฟ้าเป็นไงบ้างอ่ะครับฮะดีขึ้นครับไม่พูดเพื่อชัดมากนะตอนนี้นะครับดูทีวีอะไรยังไงไหมก็มีดูครับดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันมีส่วนไหนที่เจ็บลำบากอะไรไหมไม่ครับไม่มีตรงไหนเจ็บหรอกครับไม่มีเนาะครับโอเคพี่จอนตอนนี้เป็นห่วงอะไรอีกบ้างผมไม่มีห่วงแล้วครับพอดีก็สิ้นสุดแล้วเหลือแต่ขั้นตอนต่อไปการรักษาอย่างเดียวก็สบายใจเนาะใช่ครับสบายใจขึ้นเยอะก็คือก็รอรักษาน้องอย่างเดียวแหละแล้วก็วางโครงการว่าเขาจะทำอะไรต่อมากกว่าฟ้าอยากทำอะไรลูกก็คือผมเองก็ดูอยู่บ้านทำไร่นี่แหละครับทำไร่นะผมไม่เคยไปไหนอยู่แล้วคือที่บ้านเขามีพื้นที่ไร่ทำก็น่าจะให้เขาดูอะไรที่แบบเลือกเป็นทำไร่ไปก่อนโอเคต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะที่วางที่เราตอนนั้นเราคุยกันไว้บนโต๊ะเนี่ย3ปีนะในการรักษาฟ้าเนี่ยประมาณ3ปีนะครับแต่นี่ผ่านไปปีหนึ่งผมว่าก็แทบจะแบบครับแทบจะคอมพลีทเลยนะใกล้เคียงใช่ไหมฮะใกล้เคียงเพราะว่าอย่างที่เราคุยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น เราบอกแล้วว่าเราไม่ได้ต้องการที่ทำให้ฟ้าเป็นแบบคนรอกับมันรอไม่ใช่แค่ให้เขาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้กินข้าวได้ใช้อวัยวะเพศได้ปากไม่ผิดรูปนะฮะโหนกแก้มหน้าเนื้อเข้ารูปตะไบหน้าทุกอย่างอันนี้คือผ่าตัดเรียบร้อยนะครับหน้าเนี่ยคือได้มีการตะไบพวกกระดูกที่มันพอกมาหมดแล้วเรื่องคดีความพี่เกิดผลก็ทำไปตามที่พี่ได้เคยรับปากกับทางฟ้าไว้เหมือนกันว่าสุดทางเหมือนกันครับนะครับตอนนี้มีห่วงอะไรไหมพี่ไม่ห่วงแล้วครับมันก็มีเรื่องเดียวแค่ว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วคำพิพากษาที่ศาลสั่งให้จ่ายทางฟ้า6.7 ล้านก็ต้องไปติดตามสืบทรัพย์บังคับคดีกับของจำเลยทั้งสามถ้าไม่มียึดหมามีอะไรผมก็ยึดแต่นั้นนะครับบ้านเบิร์นยึดหมดครับแล้วบ้านที่มีชื่อใครพี่เพื่อครับในตอนนี้ที่มีอยู่ที่แน่ๆคือบ้านที่นนทบุรีของจำเลยที่3ที่เคยเสนอให้เราตั้งแต่ชั้นพิจารณาว่าจะจ่ายจะใช้บ้านจ่ายเป็นเงินยกบ้านให้มูลค่า1.4 ล้านบาท400,000 บาท1.4 ล้านอ๋อ1.4 ล้านครับที่นนนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราปฏิเสธนะเราไม่รับเพราะว่าการที่
ขาเสนอตอนนั้นมีเงื่อนไขที่เอาเปรียบทางฟ้าผมเลยไม่รับครับเพราะว่าผมบอกว่าค่าโอนคุณต้องจ่ายด้วยเพราะเราเรียกไป6ล้านกว่าบาทคุณจะเสนอแค่1ล้าน4แสนบาทเขาก็ไม่ยอมจ่ายให้ไปตรวจสอบทรัพย์สินก่อนก็ไม่ตกลงเพราะมันยังเป็นภาระอยู่ว่าตกลงสมมติว่าโอนให้น้องฟ้าได้น้องฟ้าก็ต้องไปดูว่ามันมีคนอยู่หรือเปล่ามีคนก็ต้องไปฟ้องกับไล่อีกเราก็เลยไม่งั้นให้ศาลตัดสินไปเลยไม่คุยก็เลยแบบให้ศาลตัดสินไปเลยแล้วไปตามยึดทรัพย์เอาทีหลังก็ได้โอเคงั้นตอนนี้รอยึดทรัพย์นะฮะ6ล้านกว่าบาทนะครับที่จะต้องให้ฟ้าแล้วก็อีกล้าน2ก็คือเข้ารัฐครับนะเข้าแผ่นดินอีก3ทั้ง3คนใช่ครับอ่ะโอเคเรื่องนี้พี่ตามสุดทางนะครับส่วนด้านอาจารย์พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิเมื่อวานนี้นะเมื่อวานก็คือวันนี้เอาวันนี้วันพุธพรุ่งนี้คือวันพฤหัสที่ผมถ่ายเทปไว้นะอาจารย์จะพาเข้าห้องผ่าตัดครับผลออกมาปากนี่ต้องซ่อมอีกไหมหรือแค่ทีเดียวเลยปากนี่คิดว่าซ่อมครั้งแรกก็น่าจะใกล้เคียงไปมากกว่า 90% ล่ะครับส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ต้องมาตามเก็บอีกทีนะปากถ้ามีพักนานแค่ไหนฮะปากส่วนใหญ่แล้วกว่าจะดูรูปร่างดูดีได้ต้องอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปมันจะบวมใหม่ๆบวมดูไม่ค่อยออกแต่ต่อให้ยังไงบวมยังไงก็จะดีกว่าตอนนี้แน่นอนดีกว่าตอนนี้แน่นอนให้บวมยังก็ดีกว่าตอนนี้ใช่เดี๋ยวรอดูครับคุณผู้ชมครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปผมขออีกสักหนึ่งอาทิตย์น่าได้ไหมเปิดได้ไหมน่าจะได้นะก็อย่างน้อยรูปหลังผ่าตัดหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะพอดูรู้พูดง่ายพอเห็นภาพพจน์แหละว่าเป็นยังไงก็คงดีกว่าตอนนี้แน่เพราะตอนนี้มันแยกกันเป็นชิ้นๆเนี่ยโอเคหรือเราจะเอามันมารวมกันให้มันเป็นเหมือนปากปั๊บเปิดซีลูกนี่นะนี่นะปากจะกลับมาเป็นปากปกติทั่วๆไปเหมือนคนทั่วๆไปแล้วนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรอดูนะในเบื้องต้นก่อนที่ปากจะยุบนะหมายถึงว่าผ่าตัดเรียบร้อยเป็นรูปปากหมดแล้วแต่มันอาจจะบวมหน่อยแต่ก็จะเห็นว่าปากฟ้าจะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับส่วนหูฟ้ายืนยันว่าจะไม่ขอ 100% เหมือนเดิมเพราะกลัวจะต้องไปนั่งหากระดูกอ่อนเพราะกระดูกผมหักหลายซี่แล้วกันใช่ไหมกระดูกมันหักหลายซี่ก็ต้องไปหากระดูกอีกไม่เอาละก็คือผ่าตัดหูนี่แหละแต่ว่าจะตกแต่งให้มันดูเป็นเหมือนหูให้ดูดีกว่านี้หน่อยใช้คำว่าหน่อยให้ดีมากไม่ได้หรอคือในเซนส์ของศัลยแพทย์ตกแต่งคำว่าดีมากคือต้องเหมือนปกติอ๋อแล้วหน่อยเนี่ยหน่อยก็คือดูแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงปกติแต่ไม่ปกติอีกนานแล้วก็จะทำหูจริงๆแล้วหูก็สามารถทำได้เลยนะว่าถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับว่าต้องสื่อสารกับคนไข้ให้ดีว่าต้องการแค่ไหนเอาไงลูกความคือถ้าต้องการเยอะก็ต้องทำเยอะหรือถ้าเอาไงลูกก็ทำน้อยก็เอานะเอาแค่หน่อยนี่แหละครับ โอ้แหมพูดสองขยักบอกเอาแค่หน่อยนี่แหละครับตกเอานะเอาแค่หน่อยนะก็ขอให้มันเป็นรูปหูกันแล้วกันนะเป็นรูปหูแล้วกันนะฮะก็อาจจะไม่ได้ 100% แต่นี่คือเป็นความต้องการของฟ้าเขาเองแต่ถ้าจะเอาแบบ 100% แต่บุญอยู่เขาก็ทำให้ใช่เขาก็ทำให้แต่เราไม่เอาเองนะครับเอาโอเคส่วนไอ้ตรงนี้เอาอีกไหมคิ้วเนี่ยคือเราจะแต่งอยู่แล้วอ๋อคิ้วต้องแต่งอยู่แล้วต้องทำอยู่แล้วคิ้วต้องแต่งอยู่แล้วคิ้วกับตานี่เราต้องทำให้อยู่แล้วหันดิลูกเนี่ยนะทำให้มันเรียบร้อยกว่านี้หน่อยนะฮะให้มันเรียบขึ้นเนี่ยนะครับตรงส่วนหัวเหอนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะไม่มีฮะกระดูกทุกอย่างนิ้วมือเป็นไงลูกนิ้วมือก็คือใช้งานได้เอามือขึ้นมาเลยเอามาลูกกำดูที่ได้หมดแล้วนะครับโอเคนะยืดชี้นิ้วชี้นิ้วชี้ก็สุดนะครับไม่สุดยังยืดไม่สุดไม่สุดแต่ใช้งานได้แต่ใช้งานได้คือยืดไม่สุดอย่างนี้นะเพราะกระดูกเขาหักแล้วกระดูกแล้วมันเชื่อมเองก็อย่างเหมือนหน้ามันก็จะมีอะไรมาพอกก็จะเป็นได้แค่โค้งเวลาชี้ก็จะสมมติชี้ข้างหน้าอย่างนี้นี่ชี้อย่างนี้ไม่ได้ชี้คุณแต่ไปชี้อาจารย์แบบนี้เอาด้วยไหมแก้ได้ไหมไม่เขาแก้ให้นะถ้าหนูจะเอาอ่ะไม่เอาลูกเอาแค่พอใช้การได้นะไม่ต้องเอาแค่นี้พอละครับมันเจ็บหรือมันรู้สึกอะไรมันเวลาต้องไปผ่าแล้วมันเจ็บใช่ไหมหรือไงใช่ครับสมานไปแล้วมันผ่านไปแล้วก็ช่างมันครับเอาปากฟันหูนะแล้วก็คิ้วเอาแค่ตรงนี้ส่วนตรงอื่นใช้ได้หมดแล้วพอใจแค่นี้นะครับโอเคนะครับอาจารย์ก็ฝากอาจารย์ด้วยครับเมื่อวานพรุ่งนี้ฟ้าเนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดปากนะฮะเดี๋ยวรออีกหนึ่งอาทิตย์
เรามาดูว่าปากฟ้าจะเป็นยังไงนะครับส่วนคดีความพี่ไปสุดทางแน่นอนนะฮะไม่ยอมลดอะไรให้เลยถูกไหมครับอาจารย์ก็คนไข้ต้องการอะไรก็จะดูแลตรงนั้นให้ต้องเลยถูกต้องนะครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไว้เชิญนะขอบคุณอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าทุกอย่างก็ดีที่สุดแล้วนะครับทั้งเรื่องคดีทั้งเรื่องการรักษาแล้วก็ทางการช่วยเหลือต่างๆครับครับผมก็ขอบคุณครับครับผมฟ้าอยากพูดอะไรลูกก็ต้องขอบคุณทุกคนต้องขอบคุณทุกหน่วยงานครับให้ช่วยผมก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับทำไม่ได้ผมก็ไปไม่ถูกโอเคนะครับนะฮะดีใจด้วยนะครับจะได้กลับมามีชีวิตใหม่นะฟ้านะครับก็รอดูครับผมเชื่อว่าลดเวลาไม่ให้จาก3ปีหรือสัก2หรือปีครึ่งสัก2ปี2ปีไปในปีหน้านี้น่าจะดูปีหน้านี้จบแล้วคอมพลีททุกอย่างน่าจะจบนะฮะอีก1ปีนะครับเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมครับตอนนี้พรุ่งนี้ปากนะฮะจะเป็นเหมือนเดิมแล้วหูเดี๋ยวแก้นะครับแล้วก็คิ้วนะฮะกระดกคิ้วเนี่ยกระดูกคิ้วเนี่ยแก้นะส่วนใบหน้าผ่าตัดเรียบร้อยยุบลงมาแล้วอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งนะเอาลองเทียบหน้าอีกทีนะสำหรับคนอันนี้นะเอาลองดูขอภาพนะนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะคือกระดูกอย่างที่บอกนะข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นกระดูกเป็นหินปูนที่กระดูกใหม่ที่มันงอกขึ้นมาแล้วมันมาคลุมไอตัวไอขากรรไกรทำให้หน้าเนี่ยบวมปูดออกมาที่เห็นนั่นไม่ใช่อักเสบช้ำนะฮะมันเป็นปูนหินปูนเลยที่เขาตะไบออกไปแล้วตอนนี้ใบหน้าเข้ารูปแล้วหล่อละหล่อปากคนนี้โคตรหล่อขอบคุณมากนะฟ้านะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณพี่เกิดผลมากๆขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณ W นะฮะที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่านอกเหนือจากพี่เกิดผลแล้วนอกเหนือจากอาจารย์ศิริชัยที่ W แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าแรงใจของคุณผู้ชมเนี่ยแหละครับเป็นแรงผลักดันนะฮะให้ทุกๆคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจที่จะพาคนคนหนึ่งซึ่งถูกกระทำเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์กลับคืนเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างดีนะฮะอันนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นผลบุญของทุกๆคนที่ให้กำลังใจน้องเขาด้วยนะฮะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ